จ๋าด้วยคนขับแท็กซี่อะค่ะตะโกนใส่หน้าจ๋าต่อหน้าแบบรถเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากว่าที่เนี่ยไม่มีมิเตอร์หรอกนะเจ้าของแบรนด์ดังฉุนถ่ายคลิปจ้วงแท็กซี่เอกมัยเรียกระยะทางไม่เกิน10นาทีเอา400บาทแถมตะคอกใส่หน้าสำว่าที่นี่ไม่มีมิเตอร์กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อเจ้าของแบรนด์ดังได้ออกมาถ่ายคลิปโพสต์ลงใน TikTok เผยเหตุการณ์ที่เจอแท็กซี่ไทยขุดรีดโดยระบุว่าประชาชนทั้งประเทศรู้แต่ผู้ใหญ่ไม่เคยรู้เหมือนไปที่ไหนก็ไม่ใช่สำหรับคนไทยแล้วถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปบอกตรงๆในเนื้อหาในคลิปนะคะได้เล่าเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีโอกาสมาเที่ยวเอกมัยไม่ได้มาหลายปีแล้วคนไทยน้อยมาก 20% คนต่างชาติ 80% ก็ไปเที่ยวปกติออกมาโบกแท็กซี่ไปกินข้าวไกลๆไม่เกิน10นาทีคนขับแท็กซี่บอกว่า400จึงบอกว่าทำไมแพงจังไม่มีมิเตอร์หรอคะสิ่งที่เจอคือคนขับแท็กซี่ตะโกนใส่หน้ากลางถนนที่คนเยอะมากว่าที่นี่ไม่มีมิเตอร์หรอกนะตอนนี้จ๋าอยู่ที่เอกมัยนะคะแล้วทุกคนรู้ป่ะว่าเหตุการณ์เมื่อกี้จ๋าเจออะไรจ๋ามีโอกาสได้มาเที่ยวเนาะไม่ได้มาเที่ยวหลายปีแล้วอะพอมาสิ่งที่จ๋าตกใจเลยก็คือแม่งแบบไม่มีคนไทยอะคือน้อยมากเลยคือคนไทยประมาณแบบ 20% อะแล้วต่างชาติประมาณ 80% เลยค่ะก็อาเที่ยวปกตินู่นนี่นั่นพอออกมาเสร็จปุ๊บแล้วจ๋าก็โบกแท็กซี่เพื่อที่จะไปกินข้าวค่ะจ๋าไปแค่ตรงเนี้ยใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเขาคิดจ๋า400จ๋าบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมแพงจังเลยอะไม่มีมิเตอร์หรอคะเชื่อไหมคะว่าจ๋าเดินอะไรจ๋าโดนคนขับแท็กซี่อะค่ะตะโกนใส่หน้าจ๋าต่อหน้าแบบรถเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากว่าที่เนี่ยไม่มีมิเตอร์หรอกนะใส่หน้าจ๋าแบบนี้ค่ะเขาเป็นคนไทยนะคะจ๋าเป็นคนไทยนะคะและนี่ผิดแผ่นดินไทยนะคะอันนี้คือเส้นของเอกมัยนะคะจ๋าโดนคนขับแท็กซี่ค่ะตะคอกใส่หน้าจ๋าแบบนี้ซึ่งกฎหมายเมืองไทยหน้าห้างเรากี่โมงซึ่งกฎหมายเมืองไทยเขาไม่มีมิเตอร์กันแล้วหรอคะอันนี้จ๋าไม่ทราบจริงๆยังไงก็ฝากผู้ใหญ่นะคะที่ดูแลเรื่องนี้เนาะที่รับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนลงพื้นที่ตรวจสอบให้หน่อยนะคะว่าเส้นของเอกมัยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีมิเตอร์แล้วจริงๆใช่ไหมคะถ้าจะไปแค่ตรงเนี้ยคือ400บาทแล้วก็คนไทยเนี่ยเขาก็คิดราคานี้ไม่มีมิเตอร์แล้วจริงๆใช่ไหมคะจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ทุกคนที่เป็นประเทศไทยที่ยืนอยู่บนแผ่นดินไทยจะได้ทราบว่าอ๋อตรงเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นมิเตอร์กด35บาทสำหรับคนไทยที่หนูเคยนั่งแล้วอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะพอดีว่าคุณลุงเขาตะคอกใส่หน้าหนูมาเมื่อกี้ค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิเอกมัยทองหล่อสุขุมวิทแท็กซี่คือแทบไม่เจอคันที่กดมิเตอร์เลยค่ะต้องตกลงราคากับพี่เขาก่อนซึ่งถ้าไปไกลคือไม่รับเลยค่ะไม่ใช่แค่เอกมัยแทบทุกที่ค่ะเวลาไปเที่ยวกลางคืนหารถยากมากค่ะที่กดมิเตอร์บางคนเจอแบบเจ้าของคลิปแต่ไม่กล้าออกมาพูดเขาถึงไม่เรียกแท็กซี่กันแล้วค่ะขอบคุณเจ้าของคลิปที่ออกมาพูดแทนคนไทยนะคะพอลงมาตรวจสอบไม่พบเชื่อไหมประเทศไทย